สวัสดีครับวันนี้พบกับกุมารดำนะครับมีทัศนะมวยดีๆมาฝากกันวันนี้เป็นศึกวันกิ่งทองครับของคุณวินัยนาคสิงห์หรือกิ่งทองลูกระบาดนะครับ2ตัวเน้นๆเลยวันนี้กุมารดำเอามาฝากกันนะครับวันนี้เนี่ยตัวแรกครับชอบไปที่โดโด้ลูกโคกรักครับนักมวยคนนี้เนี่ยกำลังสดกำลังแรงแล้วก็ได้เปลี่ยนรูปร่างด้วยนะฮะฟอร์มล่าสุดนี่เอาชนะน็อกใครตกมาวันนี้ยังมองว่าดีกว่าครับครบเครื่องนายเหนียวครับโดโด้วันนี้จัดไปครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับชอบไปที่ฟลุกน้อยหมูสะพานใหม่ครับในการเจอกับวีรพลเล็กนะครับฟลุกน้อยนี่สม่ำเสมอกว่าเจ้าวีรพลเล็กนะครับแล้วก็วันนี้ดูสภาพร่างกายดีกว่าวันนี้ชอบ2ตัวครับศึกวันกิ่งทองชอบไปที่โดโด้แล้วก็ฟลุกน้อยครับสวัสดีแฟนมวยครับวันนี้วันพุธที่12เมษายนนะครับกลับมาพบกับออสเคโอนะครับในช่วงทีเด็ดมวยไทยครับวันนี้ศึกวันกิ่งทองเนี่ยผมดูชื่อมวยแล้วนะครับเช็คจากน้ำหนักแล้วนะครับวันนี้ฝากไว้3ตัวละกันนะครับวันนี้ตัวแรกชอบไปที่กองพลเล็กเกียรติกองพลนะครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับน่าจะเอาชนะคลาสสิกไปได้ตัวที่2ชอบไปที่ชวาลิตเจเจมวยไทยครับมวยตัวนี้นี่ IQ 108เลยนะครับจังหวะฝีมือแข้งซ้ายผ่านตลอดนะครับจะเอาชนะโดโด้ลูกโคกรักไปแล้วก็คู่เอกฝากฟุกน้อยหมูสะพานใหม่ไว้ละกันมวยตัวนี้นี่แข็งแรงมากนะครับปอดใหญ่ปลายแรง 4-5 ไม่มีหมดนะครับวันนี้ก็ยังคิดว่าดีกว่าวีรพลเล็กเวโรนาฟาร์มนะครับวันนี้3ตัวครับฝากไว้กองพลเล็กชวาลิตแล้วก็ฟุกน้อยขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ